ิล์มฟิวมีอะไรพี่มีอะไรจะบอกมีอะไรอ่ะพี่ฟิล์มก็เมื่อคืนนะดิพี่เห็นผีกระสือเข้าไปอยู่ในห้องแม่ผีกระสืออะไรจะมาอยู่ในห้องแม่มั่วหรือเปล่าฟิลก็พี่เห็นกับตาเลยนะว่ามันน่ะลอยเข้าไปอยู่ในห้องแม่แล้วก็อีกอย่างนะฟิลมันเข้าไปนอนข้างแม่ด้วยอ่ะพี่ฟิล์มตื่นเป็นไรมากมั้ยเนี่ยกระสืออะไรไปนอนในห้องแม่พี่ฟิล์มดูข้อมูลกระสือเยอะไปจนเอาไปฝันมั้ยเนี่ยฝันอะไรล่ะฟิลก็พี่เห็นเมื่อคืนน่ะจะๆเลยเนี่ยพี่อ่ะเดินตามไปเลยนะแล้วพี่ก็เห็นกระสืออ่ะเข้าไปอยู่ในห้องแม่นอนข้างแม่เลยพี่ฟิล์มแม่เราจะเป็นกระสือได้ไงดูนู่นยังเดินอยู่หน้าบ้านอยู่เลยจะไปรู้ได้ยังไงล่ะฟิลก็พี่เห็นเมื่อคืนจริงๆนะพี่กลัวจ่าๆเลยนะฟิลที่พี่เห็นน่ะเหมือนวันนั้นที่เราไปสวนมะพร้าวอ่ะหน้าตาแบบนั้นเลยเหมือนเป๊ะพี่ฟิล์มเปลี่ยนเรื่องคุยได้ไหมอ่ะกระสือไม่มีจริงหรอกวันนั้นที่เราเจอพี่เขาอาจจะแกล้งก็ได้ดูสิการบ้านหนูก็เยอะเนี่ยฟิลแต่เมื่อคืนอ่ะพี่เห็นจริงๆนะพอเถอะพี่ฟิล์มผีอ่ะไม่มีจริงหรอกฟิลแต่พี่อ่ะไม่เคยโกหกฟิลเลยนะถ้าคุยเรื่องอื่นอ่ะหนูโอเคแต่ถ้าพูดเรื่องผีอ่ะหนูไม่คุยด้วยหรอกแต่เมื่อคืนเราก็เห็นจริงๆนะเต็มสองตาเลยทำไมฟิล์มไม่เชื่อนะสรุปเมื่อคืนเราฝันจริงๆเหรอแต่ก็จำได้ว่าเราก็ลุกแล้วก็ออกไปดูเห็นเลยนะว่านั่นน่ะคือกระสือตอนแรกมันก็ลอยอยู่หน้าห้องด้วยแล้วเราก็เดินตามออกไปจนมันเข้าห้องแม่แต่ฟิล์มไม่เชื่อเราได้ไงเนี่ยแต่เรามั่นใจนะว่ายังไงเมื่อคืนเราก็ไม่ได้ฝันเราเห็นว่ามันคือกระสือจริงๆจะว่าไปกระสือนี่มันกินแล้วก็อยู่ยังไงเนี่ยหาหน่อยแล้วกันกระสือใช้ชีวิตกระสือก็จะออกหากินเวลากลางคืนและเมื่อพบกับคนก็จะลอยหนีหายไปถ้าหากคนทำให้กระสือเกิดความไม่พอใจโกรธกระสือจะมีความแค้นอาฆาตขนาดนั้นเลยเนี่ยแล้วกระสือก็ชอบกินตับไตไส้พุงโอ้อะไรเนี่ยน่ากลัวจังแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นกระสือเนี่ยอะไรอ่ะกระสือเมื่อเจ็บปวดจนจะตายก็ไม่สามารถตายได้เราจะต้องคายน้ำลายของตัวเองเพื่อถ่ายเข้าปากลูกหลานคนใดคนหนึ่งไว้ให้สืบทายาทต่อเป็นกระสือต่อเนี่ยนะเฮ้ยอย่างกับคุณยายวรนาถเลยอ่ะพอคายน้ำลายเสร็จปุ๊บถึงจะตายได้เหรอเนี่ยโอ้แปลว่าถึงกระสือตายไปถึงตัวมันก็จะมีเพิ่มอีกตัวนึงต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะยิ่งอ่านก็ยิ่งน่ากลัวเฮ้ยหรือว่าแม่เราจะเป็นกระสือเฮ้ยทำไงดีเนี่ยแต่แม่เราก็อยู่กับเราทุกวันนะแม่ก็ดูปกติอ่ะทำไงดีเนี่ยงั้นคืนนี้เอาโทรศัพท์ไปตั้งไว้ในห้องแม่ดีกว่าถ้าแม่เป็นกระสือเราก็ต้องเห็นการบ้านเยอะจริงๆเลยอ่ะจะเยอะไปไหนเนี่ยการบ้านสังคมเยอะมากเลยอ่ะภาษาอังกฤษก็ยังไม่ได้ทำคณิตก็ยังทำไม่เสร็จเฮ้ยฟิลนี่ก็เย็นแล้วนะลูกเย็นนี้กินอะไรดีแล้วแต่แม่เลยค่ะแม่จะกินอะไรแม่ก็ซื้อเลยการบ้านมันเยอะมากเลยอ่ะคิดอะไรไม่ออกแล้วแม่ช่วยแม่คิดหน่อยสิเดี๋ยวแม่ไปซื้อมาไม่ถูกใจมาบ่นแม่นะอะไรก็ได้แม่เลือกมาเลยหนูไม่เลือกมากหรอกฟิลแม่อยากกินลาบเลือดอ่ะฟิลกินได้หรือเปล่าอ่ะลูกฮะลาบเลือดลาบเลือดเลยเหรอแม่หน้าตามันเป็นยังไงอ่ะชื่อมันดูน่ากลัวก็แค่เนื้อวัวดิบแล้วก็ใส่เลือดดิบแค่นั้นเองมันก็จะแดงๆหน่อยโอ้ยคนเขากินเยอะแยะเดี๋ยวนะแม่จะกินของดิบหรอฮะลาบเลือดเห็นแต่ในสารคดีอ่ะมันเลือดสดๆเลยนะโอ้ยพูดแล้วก็อยากกินอ่ะฟิวเปรี้ยวปากแม่ไม่กลัวเป็นพยาธิหรอกินของดีๆบ้านานๆกินทีไม่เป็นไรหรอกฟิวพูดแล้วก็อยากกินยังไม่ออกไปซื้อก่อนนะสรุปฟิวจะกินอะไรลูกไม่ได้ซื้อมาให้แล้วแต่แม่แล้วแม่จะกินอะไรแม่ก็ซื้ออ่ะโอเคแม่ซื้อเลือกมาเลยนะค่ะกินได้นะกินได้ว่าแต่พี่ฟิล์มไปไหนอะลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแม่เมื่อกี้มันนั่งข้างๆหนูแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้อะ
โอเคงั้นแม่ไปซื้อข้าวก่อนนะค่ะกินได้แน่นะลูกกินได้แม่ฟิวฟิวเมื่อกี้แม่บอกว่าจะซื้ออะไรมากินนะลาบเลือดอะพี่ฟิล์มที่มันดิบๆอะนี่ไงฟิวก็ตั้งแต่พี่เกิดมาพี่ไม่เคยเห็นแม่กินของดิบแบบนี้เลยนะจริงด้วยพี่ฟิล์มหนูก็งงนะอยู่ๆก็บอกว่าอยากกินลาบเลือดอะและลาบเลือดนะเหมือนพี่เคยเห็นว่ามันเป็นของดิบทั้งหมดเลยนะฟิวเดี๋ยวพี่ขอเซิร์ชแป๊บลาบเลือดฟิวมีตั้งหลายลาบเลือดแน่มีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยโอ้โหฟิวเนี่ยแดงๆทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวนะพี่ฟิล์มอันนี้น่ะเหรอที่แม่จะกินอ่ะก็ใช่นะสิเนี่ยเนื้อดิบๆ เลือดก็สดๆเลยอ่ะพี่ฟิล์มทำไมแม่หาของแบบนี้มากินน่ะนั่นน่ะสิฟิวพี่เริ่มกลัวแม่แล้วเนี่ยเนี่ยที่พี่บอกว่าพี่อ่ะเห็นกระสือเข้าไปอยู่ในห้องแม่พี่ว่านะแม่เป็นกระสือแน่เลยมันเริ่มเป็นไปได้แล้วอ่ะพี่ฟิล์มแต่พี่อ่ะไม่อยากให้แม่เป็นกระสือเลยนะฟิลถ้าแม่เป็นขึ้นมาจริงอ่ะเราจะอยู่ยังไงจริงด้วยพี่ฟิลหนูเริ่มกลัวแล้วเนี่ยฟิลแล้วเมื่อกี้นะพี่อ่านมาในเว็บเนี่ยเว็บเนี้ยเขาบอกว่ากระสืออ่ะก่อนที่เขาจะตายอ่ะเขาจะไม่ตายเลยนะเขาจะส่งน้ำลายอ่ะเพื่อให้ลูกหลานกินต่อจะได้มีทายาทสืบต่อไปเฮ้ยจริงเหรอพี่ฟิลแย่แล้วว่ะจริงสิฟิลก็พี่อ่านมานี่ไงโอ้ยเนี่ยพี่ฟิล์มแต่ว่าแม่อาจจะไม่ได้เป็นก็ได้นะแค่อยากกินลาบเลือดก็ขอให้เป็นอย่างนั้นละกันฟิลพี่กลัวเหมือนกันพี่ไม่อยากให้แม่เป็นหรอกฟิลแต่คืนนี้นะพี่ว่าจะเอาโทรศัพท์ไปตั้งไว้ในห้องแม่จะได้เห็นถ้าแม่เป็นกระสืออ่ะเราก็ต้องเห็นไงก็ดีนะพี่ฟิล์มโอเคฟิลงั้นช่วงนี้เราก็ทำตัวปกติไปก่อนละกันอย่าให้แม่จับพิรุธได้เสียดายยังเลยวันนี้ไม่มีลาบเลือดแต่ไม่เป็นไรลาบสุกก็ได้ได้ไก่มาด้วยฟิลฟิลแม่ซื้อข้าวมาเยอะเลยไปกินข้าวกันลูกกินข้าวเหรอแม่ได้ค่ะแม่งั้นเดี๋ยวเราสองคนตามไปเร็วๆหน่อยนะลูกแม่หิวเสียดายจริงๆเลยอยากกินลาบเลือดมีแต่ลาบสุกแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็มีตับนี่มีตับด้วยโอ้โหอุ้ยน้ำลายไหลนี่ไก่หอมอยากได้ดิบกว่านี้ไม่มีนี่มีแต่สุกๆโอ้ยฟิวเอาไงดีอ่ะเมื่อกี้พี่ฟิล์มมาบอกว่าถ้าสมมติใช่ไหมกระสือก่อนที่จะตายอ่ะเขาจะส่งน้ำลายให้ลูกหลานใช่ไหมเพราะว่าจะได้สืบทอดต่อแต่ว่าตอนเรากินข้าวอ่ะเราจะโดนน้ำลายแม่แล้วเราจะเป็นไรไหมอ่ะจริงด้วยฟิล์มแล้วถ้าเราตักกับข้าวอ่ะแล้วช้อนเราไปโดนน้ำลายแม่อย่างเงี้ยจะเป็นไรไหมเนี่ยนั่นดีพี่ฟิล์มเรามีโอกาสเป็นกระสือเลยเนี่ยแล้วเราจะเอาไงอ่ะฟิล์มถ้าเราไม่ลุกไปเดี๋ยวแม่ก็ลุกมาตามนะเอางี้ไหมพี่ฟิล์มเดี๋ยวเราเดินไปห้องครัวแล้วก็ดูกับข้าวนิดหน่อยแล้วก็บอกแม่ว่ากับข้าวดูไม่น่ากินแล้วก็เดี๋ยวพวกเราอ่ะไปหากินเองอุ้ยฟิล์มฉลาดอ่ะงั้นเอาตามนี้เลยโอเคพี่ฟิล์มไปเดี๋ยวลุกไปหาแม่กันไปฟิล์มแม่กับข้าวมีอะไรบ้างคะง่ายๆฟิล์มหิวลาบจะเสียดายไม่มีลาบดิบมีแต่ลาบสุกโอ้โหเสียดายมากมีไก่ด้วยนะแล้วมีผัดเต้าหู้จ้าคือพวกเราดูกับข้าวแล้วพวกเราไม่อยากกินอ่ะแม่ใช่ค่ะแม่ฟิลเมื่อกี้แม่ถามลูกแล้วนะว่าหนูจะกินอะไรดูสิให้แม่ซื้อมาแล้วก็ไม่กินแม่เดี๋ยวหนูว่าไปหาซื้อขนมเองพี่ฟิลก็ไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแม่ช่วงนี้ฟิลรู้สึกว่าไม่อยากกินข้าวก็ได้สองคนนี่เรื่องมากจริงๆไปแล้วก็รีบกลับบ้านเลยนะอย่ากลับมืดนะได้ค่ะแม่เดี๋ยวรีบไปรีบกลับนะคะไปนะฟิวกับข้าก็น่ากินสองคนเนี้ยทำตัวมีพิรุธจริงๆดูสิมีแต่ของดีๆทั้งนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินเองก็ดีเหมือนกันนะไม่มีคนแย่งกินตับถ้าเป็นลาบเลือดนะจะดีกว่านี้เลยเนื้อคงหวานน่าดูฟิล์มรีบไปเหอะแม่ยิ่งทำตัวแปลกทันทีแล้วอ่ะดูฟิล์มพี่กลัวแล้วเนี่ย
แทนที่จะได้กินข้าวที่บ้านดีๆต้องออกมาซื้อขนมเนี่ยจริงฟิลพี่ว่านะแม่ก็เริ่มทำตัวแปลกๆจริงแหละพี่ระแวงแม่ไปหมดแล้วจริงด้วยไปพี่ฟิลไปซื้อขนมดีกว่าหนูหิวแล้วเนี่ยหิวหิวเหมือนกันไข่หายไปไหนนะหายวันละตัว2ตัวเนี่ยหายได้ทุกวันอ้าวสวัสดีค่ะลุงมอสสวัสดีค่ะลุงมอสหาอะไรอยู่คะหาไก่อยู่น้องฟิล์มฟิลหายวันละตัว2ตัวแล้วหายได้ยังไงลุงมอสไม่ได้ขังกรงไว้หรอใช่ค่ะก็ขังไว้แล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรฆ่าไปก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันหายทุกวันเลยเหรอคะหรือว่าเพิ่งหายก็ 4-5 วันนี่แหละหายทุกวันเลยวันละตัวเนี่ยฮะหายทุกวันเลยเหรอคะหมาฆ่าไปกินหรือเปล่าไก่นะลูกหมอตัวก็ไม่ใช่เล็กๆขนาดติดกล้องวงจรปิดเนี่ยจะไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงเลยฮะขนาดติดกล้องวงจรปิดยังไม่เห็นอีกหรอคะว่าไก่มันหายเฮ้ยฟิลแต่ในป่าตรงเนี้ยก็ที่เราเจอกระสือไงพี่ว่านะกระสืออาจจะไปกินก็ได้จริงด้วยพี่ฟิล์มถ้าฟิล์มฟิลไม่มีแล้วนะเดี๋ยวลุงขอไปหาไก่ก่อนนะพี่ฟิล์มหนูว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วอ่ะไก่หายได้ไงติดกล้องวงจรปิดด้วยนะใช่ฟิลแถมยังไม่รู้ด้วยว่าหายไปไหนไปเถอะพี่ฟิล์มเริ่มน่ากลัวแล้วอ่ะพี่ฟิล์มคืนนี้จะเอากล้องไปซ่อนในห้องแม่เหรอใช่ฟิลพี่อยากรู้เหมือนกันว่าสรุปกระสือใช่แม่หรือเปล่าก็ดีนะพี่ฟิล์มอยากเอาไปร่วมด้วยได้ฟิลงั้นคืนนี้เตรียมตัวเลยเราจะตั้งไว้ตรงไหนดีอ่ะนั่นน่ะสิพี่กำลังหามุมอยู่เนี่ยเอาข้างเตียงไหมเอ้าฟิล์มฟิล์มกลับมาแล้วลูกใช่ค่ะแม่มานั่งให้ก่อนลูกแล้วออกไปข้างนอกอ่ะไปกินอะไรกันมาหนูกับพี่ฟิล์มไปซื้อขนมค่ะแม่ใช่ค่ะแม่ที่ร้านป้าแมวแล้วไหนขนมอ่ะลูกไม่เห็นมีเลยเราสองคนซื้อขนมเสร็จก็กินที่ร้านเลยอ่ะแม่ใช่ไหมฟิล์มใช่ค่ะแม่แล้วกินกันอิ่มไหมอ่ะลูกอิ่มค่ะแม่อิ่มค่ะแม่นี่ก็เย็นแล้วไปหาน้ำได้แล้วนะลูกแม่เดี๋ยวก่อนตอนพวกเรากลับมาพวกเราเจอลุงมอสด้วยนะแม่ใช่แม่เจอลุงมอสแล้วมีอะไรหรือเปล่าอ่ะลูกก็ลุงมอสน่ะสิแม่เขาเลี้ยงไก่ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าไก่เขาหาย 4-5 วันมาเนี้ยหายทุกวันเลยวันละตัว2ตัวใช่แม่ขนาดติดกล้องวงจรปิดแล้วด้วยนะยังหาคนเอาไปไม่เจอเลยฮะติดกล้องวงจรปิดด้วยเหรอลูกใช่ค่ะแม่ลุงมอสบอกว่าไม่เห็นเลยว่าใครเอาไปใช่แม่ลุงมอสบอกว่าหายวันละตัว2ตัวเลยนะน่าคิดไก่หายได้ไงแต่ที่เขาเลี้ยงไก่อ่ะมีกล้องวงจรปิดด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะแม่แล้วแม่ถามทำไมอ่ะแม่แค่สงสัยว่าติดกล้องแล้วทำไมยังหาคนร้ายไม่ได้ค่ะแม่งั้นพวกหนูขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะได้จ้าพี่ขออาบก่อนพี่ที่เล้าไก่มีกล้องวงจรปิดด้วยเหรอพี่ฟิล์มเราจะเอาโทรศัพท์ไปแอบถ่ายแม่ยังไงอ่ะก็รอแม่หลับก่อนสิฟิล์มแล้วเราค่อยเอาโทรศัพท์ไปตั้งในห้องแม่กว่าแม่จะหลับเราไม่หลับก่อนเหรอพี่ฟิล์มถ้าฟิล์มอยากรู้ความจริงอ่ะดึกแค่ไหนเราก็ต้องรอนะจริงด้วยพี่ฟิล์มหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าแม่เราอ่ะจะเป็นกระสือหรือเปล่าแต่นี่ก็เพิ่งจะ2 ทุ่มเองนะฟิล์มจริงด้วยพี่ฟิล์มแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวน้องฟิล์มรอในห้องพี่ฟิล์มฟิล์มนอนหรือยังฟิลทำไมไม่อยู่ห้องพี่ฟิล์มอ่ะลูกพอดีหนูมาหาพี่ฟิล์มแล้วก็มาเล่นกับพี่โล่ด้วยค่ะแม่ใช่ค่ะแม่แม่ก็นึกว่าหายไปไหนมันอยู่นี่เองเดี๋ยวอีกสักพักนึงหนูก็กลับห้องแล้วค่ะแม่หนูขอมาเล่นกับพี่โล่ก่อนนะแม่นะให้ฟิลอยู่ห้องฟิล์มแป๊บนึงอีกแป๊บเดียวค่ะแม่เดี๋ยวหนูก็กลับไปนอนแล้วค่ะก็อย่านอนดึกนะลูกรีบไปนอนล่ะพรุ่งนี้มีเรียนอีกค่ะแม่เดี๋ยวอีกสักพักหนูก็กลับห้องแล้วค่ะนะพี่โล่นะงั้นแม่ไปนอนก่อนนะลูกเมื่อคืนเหมือนแม่ไม่ค่อยได้นอนเลยอะโอ้วันนี้แม่ขอนอนเร็วหน่อยแล้วกันแม่พูดอะไรของแม่แม่บอกว่าเมื่อคืนเหมือนแม่ไม่ได้นอนแล้วถ้าแม่ไม่นอนแล้วแม่ทำอะไรอ่ะแล้วแม่จะเป็นอ่ะแม่พูดแปลกๆอ่ะเหมือนแม่ไม่ได้นอนเลยจริงด้วยฟิลแล้วถ้าแม่ไม่ได้นอนแม่จะไปไหนไอ้ฟิล์มอย่าบอกนะว่าแม่ไปกินไก่ฮะไก่ลูกมอสอ่ะนะใครจะไปรู้ล่ะไอ้ฟิล์มเป็นไปได้นะก็น่าคิดนะฟิลมีความเป็นไปได้
กลัวฟิวนี่ก็ใกล้จะ4 ทุ่มแล้วนะแม่จะนอนยังเนี่ยแล้วเราจะไปเอาโทรศัพท์คืนตอนไหนอ่ะก็ประมาณเที่ยงคืนเหรอฟิวเพราะว่าโทรศัพท์พี่อ่ะอัดคลิปได้ประมาณ2 ชั่วโมงงั้นหนูขอนอนรอในห้องพี่ฟิล์มได้ไหมหนูง่วงมากเลยเนี่ยพรุ่งนี้มีเรียนอีกอ่ะได้สิฟิวนอนรอก่อนก็ได้หนูนอนไหนได้พี่ฟิล์มขอผ้าหน่อยผ้ามีหลายอันฮีโร่จะนอนได้เหรอฟิวคืนนี้ถ้าแม่เป็นกระสือเราเห็นแน่ในคลิปอ่ะเพราะเราถ่ายไว้แล้วโอเคพี่ฟิล์มหนูว่าหนูนอนแล้วนะฝันดีฟิลนอนไปก่อนเลย